โอ้ยเน็ตมือถือเป็นไรเนี่ยดูวิดีโออยู่ดีๆกระตุกเฉยเลยคุยเพื่อเรื่องไอทีเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเจอสถานการณ์แบบเฟื่องเมื่อสักครู่นี้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตหรืออาจจะเป็นทุกเดือนเลยก็ได้นะคะไม่ต้องบอกใจไปค่ะจากที่เคยลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดอยู่ดีๆก็เอ๊ะทำไมช้าเป็นเต่าอาการนี้เรียกว่าอาการติด FUP นะคะ FUP ย่อมาจาก Fair Usage Policy ก็คือนโยบายการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองลองจินตนาการดูนะคะว่าทุกคนถล่มในการใช้ Data 4G อัปโหลดวิดีโอดู YouTube ดูไลฟ์ทำอะไรแบบเนี้ยพร้อมๆกันสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะเป็นอย่างไรดังนั้นค่ายโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะคะเขาก็เลยต้องมีนโยบายนี้ออกมาเพื่อที่จะจำกัดความเร็วการใช้งานหลังจากที่เราใช้ Data ไปครบปริมาณที่เราซื้อเอาไว้แล้วนะคะก็ปรับสปีดลงมาช้าหน่อยแต่ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่สำหรับใครที่ต้องใช้เน็ตเยอะมีทางเลือก2อย่างค่ะ1ก็คือซื้อแพ็คเกจที่มันสูงหน่อยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามี 4G Unlimited ส่วนอีกวิธีนึงก็คือมาประหยัดเน็ตกันเถอะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเฟื่องจะมาบอกวิธีประหยัดเน็ตง่ายๆ3ขั้นตอนทำยังไงกันบ้างลอกเรียนแบบได้เลยไปดูกันเลยค่ะวิธีที่1ส่งต่อรูปแล้วก็วิดีโอจาก LINE โดยไม่ต้องเซฟเวลาที่เรารับข้อมูลมาจาก LINE แล้วอยากจะส่งต่อให้เพื่อนเนี่ยบางครั้งเราก็เห็นแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะมาเซฟลงเครื่องไม่อยากจะเก็บไว้แต่เฮ้ยเรื่องนี้ต้องบอกต่อวิธีทำนะคะก็กดค้างที่รูปภาพแล้วก็วิดีโอที่เราต้องการส่งต่อทีนี้มันก็จะขึ้นเป็นบับเบิ้ลให้เราเลือกแล้วว่าจะส่งอะไรบ้างอยากส่งหลายอันก็ติ๊กถูกข้างหน้าหลายๆอันนะคะแล้วก็เลือกหาคนที่เราอยากจะส่งได้เลยเฮ้ยส่งให้ใครอันนี้เหมาะมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะสวัสดีวันจันทร์นะคะส่งไปให้หลายๆคนเราไม่ต้องเซฟมาแล้วเปลืองเน็ตถึง3ต่อเห็นปุ๊บรับปุ๊บอ่ะกดค้างส่งต่อได้เลยจ้าข้อที่2ต่อ Wi-Fi ทันทีที่มีโอกาสค่ะวิธีนี้ก็จะทำให้เราประหยัดปริมาณ Data 3G 4G ของเรานะคะเห็นที่ไหนมี Wi-Fi ที่บ้านที่ทำงานก็ใช้ Wi-Fi เอาแต่ว่าต้องเลือกนิดนึงนะคะถ้าไปนอกสถานที่ Wi-Fi บางอันเนี่ยก็เป็น Wi-Fi ที่ออกมาเป็นของมิจฉาชีพมาหลอกลวงเรานั้นก็ต้องเลือกอันที่เชื่อถือได้นะคะแบบนี้ก็ช่วยประหยัด Data ของเราไปได้ค่ะวิธีที่3สุดท้ายนะคะเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้านใครรู้ตัวว่าจะต้องเดินทางนานๆนั่งรถไฟฟ้าอยู่ในรถแล้วรถติดนานๆนะคะทำการเซฟทั้งเพลงทั้งวิดีโอเอาไว้ดูแบบออฟไลน์ได้เลยโดยการโหลดเก็บไว้เยอะๆตั้งแต่อยู่ที่บ้านนะคะใช้ Wi-Fi โหลดเอาทีนี้ก็จะช่วยในการที่ไม่ต้องไปนั่งแบบบัฟเฟอริงเปลืองเน็ตมือถืออีกต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้บริการแทบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Joox iFlix เนี่ยสามารถทำได้จากในแอปเลยค่ะวิธีการเซฟก็คือกดปุ่มดาวน์โหลดหรือว่าเซฟออฟไลน์จากแต่ละแอปนะคะเท่านี้ก็สามารถดาวน์โหลดทั้งเพลงแล้วก็วิดีโอไว้ดูเท่าที่ต้องการได้เลยแต่ดูเสร็จแล้วอย่าลืมลบนะคะเพราะไม่งั้นจากที่ประหยัดเน็ตแต่จะมาเปลืองพื้นที่ในเครื่องของเราแทนดูแล้วก็ทิ้งไปอยากดูใหม่ก็ค่อยโหลดใหม่นะคะจะได้ประหยัดพื้นที่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีง่ายๆที่เพื่อนนำมาฝากกันในการประหยัดเน็ตมือถือต่อไปนี้ก็ใช้อย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็สวัสดีวันจันทร์ไม่ต้องเปลืองแล้วด้วยยังไงคลิปหน้ามีอะไรติดตามกันได้นะคะ